แล้วเมื่อวานอ่ะครูก็สั่งการมาทำกันยังโอ้ยเรายังไม่ได้ทำเลยอ่ะลืมสมุดไปที่โรงเรียนต้นน่ะเราก็ยังไม่ทำก็ลอกฟิล์มฟิวนี่แหละมีเราทำเสร็จอยู่คนเดียวเนี่ยอุ๊ยต้นงั้นลอกฟิล์มกันโนทำเองไม่ได้ไปเถอะรีบเข้าห้องเดี๋ยวสายไปเร็วดิรีบเดินเนี่ยมันจะถึงเวลาเรียนแล้วไปนิ้วสายเนี่ยรีบไปเรียนถึงห้องแล้วครูมาแล้วมาสายซะด้วยสิวันเนี้ยวันนี้มาสายนะทุกคนไม่สายนะครูนี่เพิ่ง8โมงครึ่งเองเข้าทันครับแรกใช่ๆอะไรกันปกติเข้าห้องเรียน8โมงไม่ใช่หรอนี่เธอมา8โมงครึ่งแล้วบอกว่าไม่สายกันหรอพอดีที่บ้านหนูมีน้องอะค่ะครูหนูก็ต้องดูแลน้องก่อนออกจากบ้านก็เลยสายค่ะพอดีหนูต้องเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ของพี่อะค่ะครูพอดีพี่หนูไปต่างจังหวัดผมไปขโมยผักม่วงมาเพื่อมาครับครูเลยมาสายครับเข้าไปขโมยมะม่วงมาเหรอได้มากินลูกล่ะเผื่อครูหรือเปล่ายังขโมยได้เลยครับครูพอดีฟิลไปตามผมเรียนหนังสือดีครับใช่ค่ะครูอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาแรกกันเลยดีกว่าลืมเลยวันนี้ครูมีเด็กใหม่มาแนะนำให้พวกเธอรู้จักเด็กใหม่ใครอะนี่เด็กใหม่ก็ดีเหมือนกันนะฟลาวเราคบกันมา3คนแบบนี้มาหลายปีแล้วว่ะได้มีเด็กใหม่สักทีเนาะเบื่อต้นจะแย่แล้วอ่ะเออเจอแต่หน้าผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้นะครูเออครูคะแล้วผู้หญิงผู้ชายคะเด็กใหม่อ่ะเดี๋ยวก็รู้จักนี่ไงมาพอดีเลยสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อทูนะครับพวกเราทำไมเด็กใหม่ตัวใหญ่จังอ่ะใช่ตัวใหญ่กับต้นอย่างเงี้ยเนี่ยใช่จริงด้วยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ตัวใหญ่กว่าต้นเยอะเลยอ่ะแต่ว่าเสียงกับตัวนี่คนละอย่างเลยนะดูน่ารักดีนะปุ๊กปิ๊กมากเลยเนาะนักเรียนเดี๋ยวครูฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะนั่งจับโต๊ะว่างไปนั่งเลยกับครูสวัสดีครูเราฟิล์มนะสวัสดีครูเราฟิล์มนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนักเรียนคะวันนี้นะเดี๋ยวลอกตามกระดานนะคุณครูเนี่ยจะให้เขียนคำคล้องจองภาษาอังกฤษนะคะอ่ะทุกคนอ่านตามสิพิกหมูพิกหมูหนูแรดหนูแรดแคทแมวแคทแมวแก้วภาษาไทยและภาษาอังกฤษอะไรที่แปลว่าแก้วคะ glass ครับครูอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขียนลงในสมุดนะแล้วก็สุขคูณแม่12ด้วยนะคะเดี๋ยวครูขอเวลาตรวจการบ้านก่อนโอเคนะได้ค่ะครูวันนี้ตื่นสายยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะกินเยลลี่ละกันฟิล์มกินเยลลี่ลูกโลกเปล่าเยลลี่ลูกโลกเหรอกินดิฟิลของกินหน่อยใช่ของแท้ด้วยนะแท้ด้วยเหรอดีอ่ะแม่เราอ่ะซื้อมาจากเยอรมันเลยนะจริงเหรอฟิวใช่ดูน่ากินมากเลยอ่ะดีโอ้อ่ะเราให้ฟิวลูกนึงขอบใจนะฟิวหุยเราไม่เคยกินเลยเนี่ยฟิวดูน่ากินมากเลยอ่ะใช่แล้วก็วางนั่นแหละทูอ่ะเราให้ทูลูกนึงอะไรฟิวเยลลี่ลูกโลกของแท้โอ้หูน่ากินมากเลยเนี่ยฟิวแล้วไม่มีของเราบ้างเหรอต้นเหรอมีสิเหลือของแท้อยู่แค่2ลูกเองอ่ะไม่ให้ดีกว่าเอาของปลอมไปกินละกันให้3ลูกเลยอ่ะต้นเราให้ลูกนึงอ้าวทำไมของเราไม่เหมือนของคนอื่นเลยเนี่ยมันพิเศษไงต้นให้ต้นโดยเฉพาะของคนอื่นอ่ะเป็นลูกโลกทำไมของเราเป็นลูกกระตาเนี่ยกินๆไปเถอะต้นเยลลี่เหมือนกันแหละฟิวเราอยากได้แบบทูเนี่ยอยากได้ลูกโลกอ่ะไม่แบบนั้นน่ะเราให้เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าไม่ได้หรอกรักเพื่อนใหม่มากกว่าเพื่อนเก่าแล้วเนี่ยวันนี้มันทำยังไงนะคิดไม่ออกจริงๆเลยฟิลเด็กใหม่อ่ะเหมือนจะทำการบ้านข้อนั้นไม่ได้อ่ะเราหันไปสอนเขากันไหมก็ดีนะฟิล์มทูทำการบ้านไม่ได้เหรอข้อนี้อ่ะทูใช่ข้อนี้คิดไม่ออกเลยอ่ะยากจังดูโจทย์ดิ2บวก2โอ้ทูก็ได้กับ4ไงโอเคได้แล้ว4เออฟิลเนี่ยข้อนี้เราคิดไม่ออกเนี่ย1บวก1เนี่ยคิดตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยต้นง่ายแค่นี้เองต้นก็คิดเองสิเออก็แค่1บวก1เองน้องฟิวน้องไปเถอะทักกันได้เถอะใช่ตอนครูสอนไม่ตั้งใจฟังอ้าวทำไมทีทูฟิลช่วยอ่ะเขาก็ทูเด็กใหม่เพิ่งมาเรียนต้นสอนเรียนมากี่ปีแล้วทำไมแค่นี้ไม่รู้อ่ะทีเด็กใหม่สอนอ่ะทีเราไม่เห็นสอนเลยเนี่ยอะไรฟิลทีกับทูบอกอ่ะก็เราไม่เห็นบอกเลยอ่ะก็ต้นเพื่อนเก่าครูเพื่อนใหม่อ่ะใช่ต้องบอกมันอยู่แล้วสิบอกต้นจนเบื่อแล้วไม่ยอมตามสักทีใช่เฮ้ยปากกาหมดจ้าแย่แล้วอ่ะ
ูนะไม่มีอ่ะไม่มีอันอื่นแล้วว่าฟิล์มทูบ่นอะไรอ่ะเราไปถามทูดูไหมล่ะทูเป็นอะไรอ่ะปากกาลงหมึกหมดอ่ะเราไม่มีแท่งอื่นแล้วด้วยฟิล์มมีทูยืมไหมอ่ะมีอยู่นี่ไงอ่ะทูเรามีแท่งนึงโอ้ขอบคุณครับโอ้ปากกาสวยมากเลยนี่ของแพงด้วยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครูเรามีปากกาหลายแท่งเอาไปใช้เลยเราให้ไม่ต้องคืนโอ้ขอบคุณมากนะโอ้ยปากกาเราก็ไม่เคยติดแล้วเนี่ยฟิล์มฟิลปากกาต้นมึงหมดอ่ะเราบอกเราทำไมอ่ะต้นก็ไปซื้อที่สหกรณ์อยู่ใกล้ๆเนี่ยบอกแล้วมันจะมีปากกาใช้เหรอก็ไม่มีนะต้นก็ต้องเดินไปซื้อเอ้าทำไมทีทูให้อ่ะทำไมทีต้นไม่ให้อ่ะก็ทูเขาไม่มีก็ต้องให้เขาสิใช่ทูเป็นเพื่อนใหม่ด้วยเนาะใช่ก็ทูไม่มีเราก็ต้องแบ่งแต่ว่าต้นก็เพื่อนเก่าให้ไปหลายแท่งแล้วเนาะให้ไปก็นี่หมดจริงๆอันเนี้ยเรียนไม่ได้อันเนี้ยผมไปซื้อสิต้นไปซื้อดิทูขอยืมปากกาอันนึงสิเราก็มีแค่แท่งเดียวที่เพิ่งยืมผมมาเนี่ยสงสัยต้นต้องไปซื้อแล้วแหละโหไม่มีใครให้เรายืมเลยเนี่ยนี่เราเป็นเพื่อนเก่าแล้วเหรอเนี่ยก็เที่ยงแล้วเนาะไปพักได้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันนะครับไปพวกเราพักเที่ยงแล้วไปหาข้าวกินกันไปเฮ้ยแย่แล้วอ่ะเราลืมขอค่าขนมแม่มาค่าขนมอ่ะทูใช่เราไม่มีตังค์เลยอ่ะทำไงดีอ่ะฟิลทูไม่มีค่าขนมอ่ะงั้นให้ทูยืมดีไหมก็ดีเหมือนกันนะวันนี้เราได้เงินมาเยอะใช่งั้นเดี๋ยวแบ่งให้คนละร้อยแล้วกันคนละร้อยเนาะใช่ทูจะได้กินเยอะๆโอเคได้ๆมันเป็นวัยกำลังโตของทูเนาะใช่นี่ทูร้อยนึงแล้วให้ขอบคุณครับทูขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาคืนให้ได้ทูเฮ้ยฟิลเราก็ไม่มีตังค์เนี่ยเอาต้นแล้วทำไงอ่ะขอยืมมึงสิเราเรียกตังค์มาเหมือนกันเนี่ยขอยืมหน่อยได้ไหมเฮ้ยต้นโตขนาดนี้แล้วยังจะยืมเงินเพื่อนอีกหรอใช่ทำไมถึงลืมอ่ะไม่น่าลืมหรอกจริงแม่ฟิล์มแต่ถ้าลืมอ่ะก็คงอดกินข้าวแล้วแหละเราไม่ให้ยืมหรอกนะเราก็เหมือนกันอ้าวแล้วทำไมทีทูให้ยืมอ่ะทีกับเราให้ไม่ยืมอ่ะแล้วมันทำไมอ่ะต้นก็มันเป็นสิทธิ์ของเราสองคนใช่ไหมฟิล์มใช่ก็ถูกเพื่อนใหม่แต่ต้นอ่ะเพื่อนเก่าจริงด้วยไม่ให้ยืมหรอกอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะเราไปกินข้าวก่อนนะส่วนต้นก็ไปอยู่เพื่อนห้องอื่นแล้วกันใช่แถวนั้นโรงเรียนมีต้นมะม่วงอยู่นะต้นไปสอยมะม่วงกินเอาก็ได้ไปลูกกินข้าวไปปล่อยต้นไปแค่ฟิล์มฟิลว่ะรักเพื่อนใหม่มากเพื่อนเก่าได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขโมยมะม่วงข้างบ้านดีกว่าพวกเราวันนี้กินข้าวร้านป้าอร่อยมากเลยอิ่มด้วยใช่อร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเหลืออีก10นาทีกว่าจะเข้าห้องเรียนอ่ะเราไปวิ่งเล่นกันไหมเล่นเลยจับก็ได้ได้ใครเป็นอ่ะโอน้อยโอน้อยว้าฟิวเรานับ1ถึง10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โห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 เฮ้ยเพื่อนเล่นอะไรกันน่ะเขาเล่นด้วยสิเล่นอะไรต้นเราเล่นกันครบแล้วใช่ไหมฟิลทูใช่ใช่จะมาเล่นด้วยอะไรต้นพวกเราเล่น3คนอ่ะกำลังสนุกเลยใช่โหให้เล่นทุกคนสิเราก็อยากเล่นนะไม่ได้หรอกต้นเราเล่นกับเพื่อนใหม่ดีกว่าเนาะฟิลเนาะใช่ฟิล์มแค่3คนเนี่ยกำลังดีใช่เราไม่อยากเล่นกับเพื่อนเก่าแล้วน่าเบื่อใช่เอ้าแล้วทีเมื่อก่อนน่ะเธอเล่นกับเราได้ทุกวันเลยก็นั่นมันเมื่อก่อนอ่ะต้นแต่วันเนี้ยเราได้ทูมาเป็นเพื่อนใหม่แล้วใช่มั้ยฟิลใช่ฟิล์มเนี่ยเราก็ไม่อยากเล่นกับต้นแล้วเราอยากเล่นกับเพื่อนใหม่มากกว่าถูกต้องโหอย่างเงี้ยรักเพื่อนใหม่มากเพื่อนเก่าตลอดเลยอ่ะเราไม่เล่นก็ได้เข้าห้องดีกว่าต้นก็แค่เพื่อนเก่าทูไม่ต้องไปสนใจหรอกป่ะเหลืออีก5นาทีเรามาเล่นกันต่อเถอะทูแปะทูเป็นเอ้ายืนไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนักเรียนคะเดี๋ยวครูให้เวลาอีก1ชั่วโมงนะแล้วเอางานที่คุณครูสั่งเมื่อเช้ามาส่งนะคะครับฟิล์มของเราทำเสร็จแล้วนะเราก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันโหเยอะขนาดนี้จะครบเวลาแล้วยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะเราก็เหมือนกันเองทำไม่เสร็จเลยทูยังทำไม่เสร็จอีกเหรอใช่ยังทำไม่เสร็จเลยมานี่มาเดี๋ยวเราช่วยทำแล้วฟิวเนาะมาเอามาในทูไม่ต้องทำเราทำให้โหอย่างงี้ก็ได้ได้เหรอใจดีจังเลยได้สิก็ทูเพื่อนใหม่เดี๋ยวเราช่วยทำใช่ทูอุ้ยเราก็ทำไม่เสร็จเนี่ยทำไงดีเนี่ย
ฟิวช่วยเรามั้งสิอะไรต้นเรามีงานต้องทำเราทำให้ทูอยู่ใช่ใช่ต้นทำเองเลยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วช่วยเราหน่อยโอ้ยทำไมทีทูทำให้ได้อ่ะทำไมทีแล้วอ่ะไม่เห็นทำให้บ้างเลยก็ทูอ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่พวกเราก็ต้องช่วยทูสิต้นอ่ะเป็นเด็กเก่าต้นก็ทำเองใช่เนี่ยรักเด็กใหม่มากเด็กเก่าอย่างเราอีกแล้วอ่ะทูเสร็จแล้วโอ้เร็วมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรทูเสร็จยากเด็กๆเสร็จแล้วเราคือมาส่งเลยจ้าไปต่อนะนี่ค่ะครูนี่ค่ะนี่ครับค่ะเด็กชายต้นคนอื่นเขาส่งหมดแล้วเนี่ยเธอยังไม่ส่งอีกหรอผมก็อยากส่งครับแต่ไม่มีใครทำให้เลยครับคุณครูงานเธอเธอก็ต้องทำเองสิแล้วจะให้ใครทำให้ล่ะโอ้ครูก็ผมทำไม่เป็นน่ะที่ของครูทำไม่เป็นน่ะฟิวทำให้เลยครับมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าเธอทำไมนิสัยไม่ดีแบบนี้เนี่ยที่ฟ้องอีกตั้งหากเนี่ยไม่ได้เรื่องเอ้าผิดแล้วเหรอเนี่ยหมดคาบเรียนแล้วค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณครูเด็กชายต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะทำงานมาส่งครูด้วยแล้วถ้าไม่มีส่งนะมีเรื่องแน่ครับคุณครูทุกคนอย่าลืมทำเวรนะไป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 ใช่วันนี้เราลบกระดาษนะเราลบกระดาษทำเวรนี่หรอใช่ใช่ต้นจัดการเลยนะถูห้องกวาดห้องทูน่าจะทำไม่เป็นต้นอ่ะเด็กเก่ามีประสบการณ์เยอะก็ทำแทนทูไปดีใช่ฟิวรีบเช็ดแป้งเดี๋ยวเราจะคอปแป้งแล้วก็ทำนะที่เราบอกอ่ะอ้นเอาขยะไปทิ้งด้วยนะจ้ากวาดห้องถูห้องปิดพัดลมด้วยเอาเก้าอี้ขึ้นด้วยนะส่วนทูก็ดูอย่างเดียวก็พอแล้วกันใช่ค่อยทำวันหลังอ้าวทำไมแม่ครูทำด้วยอ่ะก็บอกแล้วไงว่าทูเด็กใหม่ทำไมต้นไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยต้นถามเยอะอ่ะงั้นพวกเราปล่อยต้นทำแล้วกันกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านแม่ตามนะเนี่ยตามฟิวทูกลับบ้านกันต้นทำหมดเลยนะใช่ใช้กระดาษให้เราด้วยนะแล้วต้นทำคนเดียวเลยเนี่ยใช่เพราะต้นถามเยอะยกเก้าอี้กวาดห้องถูห้องเก็บขยะปิดพัดลมเช็ดหน้าต่างลบกระดาษให้เราด้วยกลับบ้านกลับบ้านแม่แม่อย่าให้ต้นทำกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะต้นโถรักเพื่อนใหม่เมื่อเพื่อนกับทั้งวันเลยวันนี้โหรักแต่เพื่อนใหม่อ่ะหรือเพื่อนเก่าอ่ะต้องทำเวงคนเดียวเนี่ยและคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะทุกคนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าแล้วก็ควรรักให้เท่ากันนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนชอบกันนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอเตือนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย